ของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และกรณีการฝ่าฝืนต่อประมวลจริยธรรมร้ายแรงปี2563คราวนี้คุณชวนหลีกภัยตอนแรกคุณชวนหลีกภัยไม่รับลูกนะครับบอกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งโน่นนี่นั่นตอนนี้นะพรรคกล้าไปยื่นอย่างเป็นทางการคุณชวนส่งลูกเลยให้กรรมการตรวจสอบจริยธรรมกรรมาธิการตรวจสอบด้านจริยธรรมเร่งดำเนินการสอบสวนในขณะที่ฝั่งของแรมโบ้ก็ให้สนธิยานไปยื่นนะครับต่อที่ปปช.งานนี้นะสนุกนะครับเพราะไม่ต้องต้อนควายเข้าคอกควายก็จะโดนบีบเข้าคอกทั้งสองคอกที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งคุมภาคอีสานและคุมภาคเหนือสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะคราวนี้ชัดเจนมากขึ้นฮะส.ส.นับร้อยติดคุกเลยทีเดียวเพราะมีการไปร้องต่อปปช.เพื่อจะดำเนินคดีนะครับกับกลุ่มส.ส.ที่เจตนาที่จะทำให้สภาล่มมีความผิดตามมาตรา157และมีการร้องจริยธรรมล่าสุดนะครับทางคุณชวนหลีกภัยได้มอบให้กรรมาธิการจริยธรรมดำเนินการตรวจสอบนะครับส.ส.ที่มีเจตนาละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่และล่าสุดอีกสนธิยานนะครับก็ไปร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเร่งให้มีการเอาผิดกับบุคคลที่เจตนานะครับในการคว่ำการประชุมทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล้มเพื่อหวังที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพื่อให้ฝั่งของตัวเองได้เข้ามามีอำนาจกรณีที่ผมได้ไปยื่นปปช.เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาเรื่องของการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งได้นั่งอยู่ในห้องประชุมเมื่อวันที่10แล้วไม่แสดงตนในขณะที่พระท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เรียกวันนี้ผมมายื่นเรื่องถึงพระท่านชวนหลีกภัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นที่1ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นประเด็นที่2ผู้ที่ไม่ได้ยกมือแสดงตนในวันนั้นประเด็นที่3ขอเจ้าหน้าที่รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในการประชุมวันนั้นทั้งหมดเพื่อเอาไปประกอบการร้องต่อปปช.ที่ผมร้องไปแล้วในประเด็นของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และกรณีการฝ่าฝืนต่อประมวลจริยธรรมร้ายแรงปี2563ซึ่งสภาชุดนี้เป็นผู้ร่างมาด้วยมือของส.ส.ทั้งหมดที่ผ่านมาวันนี้จึงขออนุญาตกราบเรียนรบกวนท่านอาจารย์ด้วยความเคารพและขอยื่นตรงไปยังพระท่านชวนหลีกภัยและผมจะมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมส่งต่อให้ปปช.วินิจฉัยและถ้าหากปปช.วินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญผมมั่นใจว่าจะมีส.ส.ไม่ต่ำกว่า50คนถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตแต่วันนี้ผมขอยื่นเอกสารเพื่อขอเอกสารการประชุมวันนั้นทั้งหมดขออนุญาตกราบเรียนว่าที่ผ่านมา16ครั้งผมไม่รับไม่ขอรับนะครับขอรับเฉพาะครั้งล่าสุดก็คือวันที่17วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของผู้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมคนที่อยู่นอกห้องประชุมผมไม่ขอนะครับเอาเฉพาะผู้ที่นั่งในห้องประชุมและไม่แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมจึงขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพครับการไปร้องของพรรคกล้านะครับปรากฏว่าก็มีหนังสืออย่างเป็นทางการจากคุณชวนหลีกภัยนะบอกว่าให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการนะครับขึ้นมาเพื่อสอบสวนเรื่องของจริยธรรมนะครับของส.ส.ที่ขาดการประชุมโดยมีเจตนาชัดเจน
นะครับขึ้นมาและมีหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการเพื่อทำการสอบสวนว่ามีใครบ้างที่อยู่ในที่ประชุมแต่เจตนาจะไม่แสดงตนเจตนาที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับขณะเดียวกันก็มีการไปร้องต่อปปช.นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตรา157กับส.ส.เหล่านั้นซึ่งมีนับร้อยคนเลยทีเดียวที่เจตนาทำสภาล่มถึง17ครั้งในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับในกรณีนี้ที่ผ่านมา17ครั้งไม่มีใครสนใจนะครับอย่างที่ผมเรียนและเขียนบทความไปว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับเพราะนะครับเป้าหมายต้องการที่จะให้มีการยุบสภาบีบบังคับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรอ้างว่ามีเสียงข้างน้อยและเจตนานะครับที่ต้องการให้มีการยุบสภาเพื่อให้ฝ่ายตัวเองเข้ามามีอำนาจลูกของทักษิณจะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ต่างจากยุคสมัยของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คือสามารถที่จะไปร้องต่อปปช.หรือไปฟ้องตรงต่อศาลอาญาทุจริตก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งศาลก็บอกศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบจะให้ปปช.ฟ้องก็ได้หรือประชาชนเป็นผู้เสียหายไปร้องต่อศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบก็ได้แต่เขาใช้วิธีการไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับแต่เมื่อไรก็ตามเรื่องนี้ถ้าไปถึงศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบปุ๊บศาลจะใช้วิธีการไต่สวนนะครับจากเดิมใช้วิธีการกล่าวหาในศาลปกตินะครับศาลอาญาทุจริตตั้งขึ้นมาเพราะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ขอบอกว่าอยากให้มีศาลอาญาทุจริตเมื่อก่อนนะครับเรื่องของการทุจริตของนักการเมืองและพรรคการเมืองจะไปอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองต่อมาพลเอกเปรมขอให้ตั้งในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงการรัฐประหารจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของการเอาผิดกับนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับคราวนี้การกระทำของผู้บงการที่อยู่ต่างประเทศนะครับสั่งการมาต้องการให้คว่ำสภาเร็วที่สุดเจตนาเพื่อที่จะให้เกิดความวุ่นวายเพื่อที่จะให้เกิดการระส่ำระสายก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาและนอกสภาจัดม็อบมาก่อความวุ่นวายเป็นม็อบผีมุบเป็นม็อบที่เกี่ยวข้องน้ำมันพยายามเข้ามากดดันนะครับบุกทั้งภายนอกปัจจัยภายในคราวนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองโดนเอาคืนนะครับบุคคลที่กระทำความผิดส.ส.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์พรรคการเมืองที่ออกมาให้สัมภาษณ์เจตนาที่จะทำให้สภาล่มนะครับเพราะไม่ยอมรับเสียงข้างน้อยมีความผิดตามกฎหมายคราวนี้คุณชวนหลีกภัยตอนแรกคุณชวนหลีกภัยไม่รับลูกนะครับบอกว่าไม่อยากให้ใครมายุ่งโน่นนี่นั่นตอนนี้นะพรรคกล้าไปยื่นอย่างเป็นทางการคุณชวนส่งลูกเลยให้กรรมการตรวจสอบจริยธรรมกรรมาธิการตรวจสอบด้านจริยธรรมเร่งดำเนินการสอบสวนในขณะที่ฝั่งของแรมโบ้ก็ให้สนธิยานไปยื่นนะครับต่อที่ปปช.งานนี้นะสนุกนะครับเพราะไม่ต้องต้อนควายเข้าคอกควายก็จะโดนบีบเข้าคอกทั้งสองคอกที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งขุมภาคอีสานและขุมภาคเหนือนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ใจรักสมัครสมานล้วนมิตรจิตชื่นบานสรานเรื่องอยู่ทุกผู้ทุกนาวอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะเสร็จสมได้โดยสามัคคีทรงมีร่วมใจพักดีต่อพระจอมสยามพร้อมพรึบดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่ว่าอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคีที่นั่นก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดฉลองพระเดชบ่จางกะตะเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคีจากวัฒนาปรากฏเกียรติฟุ่มเฟือองกระเดื่องแดดดินอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี